อีกภาพหนึ่งค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นสายแฟชั่นอีกภาพหนึ่งจะชวนไปดูเรื่องของเฟสติวัลในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนเลยค่ะคุณผู้ชมหมุดนี้ปักหมุดรายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณครูกฤษดาบุญช่วยนะคะรายงานภาพนี้บั้งไฟอีสานของเราดีละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นภาพบั้งไฟอีสานในพื้นที่ที่เขาจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนคุณครูและ ในชุมชนนะคะทำงานบุญบั้งไฟที่โรงเรียนบ้านกอยตำบลดู่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดลองชมภาพจากงานนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเอบั้งไฟหรือว่าตกแต่งบั้งไฟนะคะแล้วก็มีการตกแต่งขบวนรถแห่ให้สวยงามด้วยค่ะ เป็นภาพความร่วมมือของคุณครูภูมิปัญญาช่างแกะสลักบั้งไฟลวดลายโบราณของชุมชนแล้วก็น้องๆนันเกเรยียนในชุมชนค่ะมาร่วมกิจกรรมนี้มาร่วมสร้างสรรค์น,นะคะแล้วน้องๆบางคนก็เป็นนางรําเซิงในขบวนแห่บั้งไฟด้วยภาพตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนได้เข้าใจบ้านของพวกเขาเข้าใจวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานร,ร่วมกับคนในชุมชนค่ะโู้ตาอวนานะาแต่ก่อนน่กาทิ มีการเห็ดบางไฟ่ก็บ่คือสมัยสมือเลยสมือเขาไม่เคืองอัดบางไฟแต่กี่มันต้องใต้ใต้ขวารขีมือขีมือขีเหี้ยนะโอ้ยมันเห็ดบางไฟมันบ่เฮ็ดงยังไงเด้อมันเฮ็ดยากไข่เนี่เพื่อสิมาหาไม้มาตากแดดมาเผาเผาเปล่าทานอีกถ้ามันตำตำแล้วก็มาอัดอัดแล้วก็ มา,าหู้ตัวเฉลยหู้มากเลก็ตั้งดนเป็นเดือนการจัดบุญบั้งไฟของบ้านกอยในปีนี้นะคะโดยทางในส่วนของคุณครูนะคะก็ได้จัดให้มีขบวนเซิร์ฟนะคะและก็ในการทําการเอบั้งไฟนะคะชุมชนก็ได้มีส่วนเข้ามาอ่าประดิษฐ์แล้วก็ได้มาทำอ่บาบั้งไฟช่วยนะคะเป็นการอ่าส่งเสริมให้ชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยเกิดความสมามัคคีกันนะคะเอาไงเอาเชิร์ฟจูโตดขึ้นไปทั้งฝาด ไปหาฝญาแทนขอฝ่าขอฝนเออให้ฝนตกลงมาเอาสิในเหตุนในเหตาหน้านชัดเจนว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนนะคะ